อันนี้คืออะไรอันนี้ที่ปิดตาอันนี้คือหมวกกันหนาวอันนี้หมวกกันหนาวนะคะเพื่อนๆอันนี้หมวกกันหนาวเวลาขึ้นไปภูเขาเฮ้ยอันนี้มันอะไรอันนี้เวลาขึ้นภูเขาอันนี้อะไรอ่ะเป็นสควีซไว้สควีซอันนี้ก็โอ้ยนอสูอันนี้ก็ตดอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเต็มมันเป็นอะไรไม่รู้โอปากาโอดินโซปากกาเนี่ยปากกาไหมวะเนาะปุ้ยไปเขียนให้เราเรียนไปเขียนไปเขียนให้เราเรียนใช่มีแซนด์วิชปูเนาะสุดกระคิดใดเนาะจะอยู่เดียวขึ้นมาไม่เนาะแล้วบอกข้างๆบอกเพื่อนข้างๆบอกไอ้ยิ้มปากกาไอ้ฝ่ายยิ้มปากกาเนี่ยอันนี้ก็ไว้อาบน้ำมันจะไว้อาบน้ำบ่ล่ะนี่ไม่อีกบ้างล่ะดูแล้วและอันนี้มาอยู่ตรงใกล้ๆตรงนี้เออเป็นอวอร์ดของนี้เป็นอวอร์ดอันนี้ไว้ที่ชนะของปีอันนี้ใส่หน้าหนาวอันนี้ไว้ใส่หน้าหนาวขึ้นบนภูเขานะเนี่ยนี่อะไรนี่มาซื้อตรงนี้ก็ได้โอ้ยเนาะสู้กระไดเนาะฮะเล่นอีกที่นึงนะคะนี่ก็คงผ่านลิฟต์ได้ลูกผมแต่งแบบไม่แต่มันเข้าแล้วก็ใส่กับดูเนี่ยดูให้มีดูเนี่ยมันเข้ากับเสื้อชุดมันโปลิสเธอจะไปเป็นตำรวจเหรอเออแต่งเป็นสีขาวนี่ก็แต่ว่าที่คนเฮ้ยมีเดินอย่างนี้เขาก็ไม่เท่กว่าเห็นไหมอยู่ส่วนหมวกกับพี่น้องเล่นจักหน่อยพี่หายังไงพี่น้องโอ้กับตันมอแกนเขาก็สีหัวควรเท่าตีเนาะอยู่นี่คลองถูกหลายๆครับพี่น้องเดี๋ยวเสียให้เบิ่งมาม่าเดี๋ยวเสียให้เบิ่งมาม่าอยู่ลานนี่เนาะครับพี่น้องลานปลายสีชมพูนี่เนาะมาม่าไทยเยอะเลยชิปก็เยอะครับพี่น้องเดี๋ยวเสียเบิ่งเพื่อนๆมาม่าอันนี้มาม่าไปไทยกับนี่ดูดิถูกมากๆเพื่อนๆที่อยู่เบลเยียมนะคะอยากมาซื้อกับซื้อได้นะคะทางของลานนี่ปลายสีชมพูเนี่ยมาม่าเพชรกับนี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยรสแกงเขียวหวานก็มีนะคะเนี่ยมาม่าไก่เนี่ยมาม่าต้มยำบ้านเฮากับมี่กับพี่น้องเนี่ยบ้านเราเลยนะถูกมากๆตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อหาแถมซื้อหาในราคา1ยูโร99นะคะพี่น้องหาซองนะคะพี่น้องช่วงนี้กับมีโปรโมชั่นนะคะของถูกมากค่ะพี่น้องร้านนี้แม่ชอบมาซื้อมาหมาอยู่ร้านนี้นะคะของใส่ทั่วไปก็ถูกนะคะเพื่อนผงซักผงซักผ้าไม่แพงนะจ๊ะเพื่อนๆไม่แพงเลยนี่ของใส่ถือว่าถูกนะคะถูกมากของจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะถูกมากๆตอนนี้ไม่เอากลับมาซื้อไฟฉายให้ลูกไปย่างคาราวานนะคะไปย่างล่ะไปซื้อมาซื้อชุดคอสตูมให้ลูกนะ2ยูโรพวกจีคุ้งจีเพชรมาเสียบถ้าใครบ่ยึดติดกับเรื่องว่าล่างของถูกนะฮะใส่บริการถือว่าประหยัดมากๆแล้วบัวตะไผ่ดอกฝรั่งกับเต่าร้ายนะพี่น้องว่าจำเป็นต้องว่าของแพงของมีราคานะพี่น้องอยู่นี่เขาก็ใส่ที่กันนี้แค่อังอันนี้ก็หกเจ็ดพันถือว่าถูกค่ะล่างถือว่าถูกเธอเนี่ยมีมาม่าไทยด้วยนะคะ